สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินปี2500เป็นเหรียญชุดทดแทนเหรียญกระสาบหมุนเวียนตราแผ่นดินปี2493ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครึ่งพระองค์พินพระพักเบื้องซ้ายด้านซ้ายมีปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9ลักษณะเดียวกับเหรียญตาแผ่นดินพระบรมรูปพ.ศ. 2493หรือเหรียญกระสาบรุ่นแรกส่วนด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยด้านล่างมีอักษรและตัวไทยบอกปีพุทธศักราชพ.ศ. 2500ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคา50ด้านขวามีอักษรย่อบอกหน่วยราคาสตางค์ลักษณะเดียวกับเหรียญปี2493วันนี้ก็พามาชมเหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินปี2500เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ